เราจะทำการบรีฟการแข่งขันนะครับในวันนี้นะเราจะเริ่มทำการแข่งขัน S แรกนะครับประมาณบ่าย4โมงนะครับ S แรกทั้ง3รุ่นพร้อมกันเลยนะครับอันนี้มาไกลค่ะมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่สู้ๆค่ะนี่พี่พรพิษณุนะคะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆขอบันทึกเทปหน่อยค่ะสองสนามนะฮะสนามที่บ่อพลอยวันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นการแข่งทั้งรุ่นทั่วป่าเดี๋ยวเพิ่มรุ่นอีกรุ่นก็ปีที่แล้วเริ่มค่อนข้างจะมีแข่งขันก็ลดไม่เท่าเทียมกันแล้วก็เลยเพิ่มรุ่นขึ้นมาเป็นสองรุ่นแยกรุ่นเป็นหมอชัดเจนนะครับแล้วก็รุ่นการ์ตูนนะฮะแล้วก็ในส่วนที่จะแข่งอีกสนามหนึ่งเราแข่งกันที่30/31แล้วก็1 เมษาอันนั้นก็จะเป็นการแข่งรุ่นไฮรัคยูโก้แล้วก็เพิ่มรุ่นเป็นรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นอยู่ในคลาสแล้วก็รุ่นแข่งขันก็ปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะฮะ10เชียงใหม่นะครับเราก็ยังได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์นะครับพี่ชันชัยแล้วก็คาดว่าจะสนับสนุนรายการนี้พี่ชันชัยสวัสดีค่ะก็หวังว่าลักษณะทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมทำกิจกรรม 6S ด้วยกันนะครับก็ยังมีรถหลายๆคันนะครับที่ตรวจสภาพนะครับผมให้ทางตะเชียนนะครับในรุ่นของทั่วป่าเทียบป่าทั่วไปหมายเลข8สวิตช์ตัดไฟเรื่องสำคัญสวิตช์ตัดไฟตัวที่บาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยเราจำได้ไหมที่หลังสวนนะครับวันเสาร์นะครับใครอยู่ที่อันดับที่11แต่ละรุ่นตกรอบเราจะคัดไว้รุ่นละ10คันเข้า11แล้วแล้วก็หลังจากนั้นทั้ง10คันในวันวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์ในกติกาตัวแรกเราจะเขียนไว้ว่าจะจับฉลาก S ก็คือนี้เราก็มีการประชุมกันว่าการจับฉลาก S เนี่ยมันมีเรื่องดวงเข้ามาการแข่งขันเนี่ยดวงมันต้องมาสุดท้ายมาต้องฝีมือลดแล้วก็ดวงฝีมือต้องมาก่อนแต่ถ้าการเป็นการจับฉลาก S เนี่ย
บางคนบางคนจับสลากได้ที่หนึ่งอย่างเดียวเสร็จแน่นอนใครจับได้ที่สองที่สามสบายมากเนี่ยบรรยากาศของ SS ที่หนึ่งของรุ่น Open เที่ยวป่านะคะดูไปสำรวจน้ำหน่วยกล้าตายลงไปสำรวจน้ำแล้วค่ะดูความลึกระดับครึ่งนาแข้งเดินลงไปนี่180เดินลงไปนะคะเนี่ยนี่ลันแรกของรุ่นเที่ยวป่าโอเคนะคะมาแล้วคารวะนานากุลหมายเลขเวลาสองเที่ยวว้าวโอ้สวย
น่าจะชิงตัวของเราด้วยเวลาน่าจะจอดดูแลตัวเอง
Yeah.
ไม่ได้ป่ะหักแล้วอ่ะเอาแล้วก็ข้างล่างติดรถด้วยด้านหน้าติดรถหน้าทางแขนยนต์หนึ่งท้ายครับยนต์ตามเอ็กซ์เทคโนโลยีของเฮียตีเขานะครับเรียกว่าการวางเกียร์บริการวางเครื่องต้องสั่งหาคนเลยเด็กน้องคนนี้น่าจะตามมาตามทางมือหนึ่งคนไทยปี2010อย่าพูดถึงตาได้ไหมทำไมถึงถูกเสียใจตาตาไปแล้วลงมาแล้วอาจจะพบกันตัวน้องนักบอลสีโซแลนเดี๋ยวมาดูการขับเครื่องคุณหมอดูอาจจะพบกันตัวน้องดูเราจะมาไปทำเลยรถจังหวะเอฟแล้วจะได้ดูดีๆเบาๆนะครับแล้วก็ไปเล่นกับไปเก่งมาแล้วเก่งมาแล้วแดงสายเลยบางๆนะแต่ว่าครั้งนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่กล้าแต่ถ้ามีทางกระปิ้งก็โบนติดมันติดคันนี้เลยคันนี้ไปแรงเลยนะครับกับเพื่อนก่อนเดินเพียงเดินเข้ามาหน้าเต็มมาแต่ถ้าเป็นเดินทางเรียบร้อยเต็มคนอื่นเลยชมเยอะเหมือนกันค่ะทั้งผู้ชมและนัก